ย์ก็จะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าประเพณีสังสวยของอาจารย์เนี่ยเป็นประเพณีแบบไหนแล้วก็ประเพณีนี้มีคุณค่ายังไงและชุมชนได้รับประโยชน์อะไรกับประเพณีศาสตร์อย่างเช่นคำสอนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขการมีกัลยาณมิตรการเกื้อกูลกันการสมัครสมานสานประโยชน์แล้วก็ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันในชุมชนทำอะไรทำด้วยกันพร้อมกันแล้วก็รักษามิตรไมตรีนะคะก็กลายเป็นชุมชนที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนอย่างเนี้ยเป็นต้นนะไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำหาความสามัคคีไม่ได้แต่ความสามัคคีผู้ใหญ่บ้านไม่ถูกกันกับลูกบ้านอย่างเงี้ยลูกบ้านไม่ถูกกันกับผู้นำชุมชนอย่างเงี้ยต่างคนต่างอยู่ถ้าเป็นแบบเนี้ยนะคะการพัฒนาหรือการขับเคลื่อนชุมชนไปในทิศทางที่จะเป็นการพัฒนาก็เป็นไปได้โดยยากดังนั้นประเพณีสังสวยหรือประเพณีชุมชนท้องถิ่นเนี่ยถ้ามันยังคงมีไว้อยู่มันก็ทำให้คนเนี่ยนะเราประเพณีเหล่านี้ก็สามารถทำให้คนเนี่ยมาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะสร้างประโยชน์นะคะเกิดประโยชน์นะคะเกิดไอเดียเกิดการสร้างสรรค์ในด้านสังคมต่างๆในรูปแบบต่างๆได้เป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นกรณีของประเพณีท้องถิ่นที่เราจะต้องวิเคราะห์นะคะที่เราจะต้องวิเคราะห์ว่าผลที่ได้จากการศึกษานั้นนะคะมีอะไรบ้างและผลนั้นนะคะมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็เรานำผลนั้นมาทำประโยชน์นะคะให้เกิดขึ้นกับชุมชนสังคมอย่างไรอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของรายวิชาของพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นนั่นเองนะคะ